พี่กบคิดค้นแป้ง2สูตรนี้มาเนื่องจากว่าพี่กบเป็นภูมิแพ้1เลยพี่กบเป็นภูมิแพ้นะแล้วก็พี่กบเป็นไซนัสเรื้อรังด้วยเพราะฉะนั้นการใช้แป้งทั่วไปพี่กบจะใช้ไม่ได้เลยตรงนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ป้องกันการเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ใช้ได้สวัสดีค่ะพี่กบนะคะวันนี้จะมาทดสอบให้ดูว่าแป้งของสกินโชว์กับแป้งที่ขายอยู่ในทั่วไปตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้จะเป็นแป้งเด็กหลังจากที่เราดูแล้วเราจะรู้ว่าทำไมเราต้องซื้อแป้งสกินโชว์นะคะอันนี้จะเป็นนี่ก็เป็นแป้งเด็กอีกเหมือนกันนะคะที่ขายกันทั่วไปนะคะจะไม่เปิดเผยยี่ห้อนะอันนี้ก็จะเป็นแป้งผสมพวกแป้ง BB แป้งผสมกันแดดแป้งผสมรองพื้นนะคะที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแป้งสกินโชว์แป้งสกินโชว์จะมี2สูตรนะคะพี่กบจะเทสดูอันนี้จะเป็นสูตรเดลี่นะคะของจริงจะมีพับให้นะคะอันนี้จะเป็นแป้งสูตรทารูเซนต์นะคะเหมือนกันสามารถลองทดลองทำเองที่บ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่กบจะคนให้ดูนะคะอันนี้เป็นแป้งเด็กหลายคนสงสัยว่าพี่คะหนูไม่ได้ใช้เลยเลยแต่ทำไมสิวถึงยังขึ้นอยู่บางทีก็เพราะว่าแป้งที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะคะมันก็เราเห็นว่าพี่คะหนูทาแต่แป้งเด็กพี่คะผมทาแต่แป้งเด็กแต่สิวก็ยังขึ้นไม่หยุดเลยนะคะก็นี่แหละค่ะลองเอาแป้งที่คุณใช้อยู่นะคะลองใส่แค่น้ำเปล่าธรรมดาเลยนะคะสิ่งที่จะให้ดูก็คือมันไม่ละลายเห็นไหมคะแล้วคือแป้งที่ไม่ละลายมันไม่เหมาะกับผิวที่เป็นสิวนะคือการที่เขาอยู่อย่างเงี้ยมันก็คือทำให้เกิดการอุดตันแต่แป้งของเราตัวนี้เป็นแป้งที่ไม่มีส่วนผสมของเทาค่ำดูได้ที่ข้างกระปุกแป้งทั่วไปนะคะจะเป็นส่วนผสมหลักคือเทาค่ำนะคะเทาค่ำ TALCUM เทาค่ำนะคะเนี่ยแป้งของสกินโชว์คือเป็นแป้งที่ไม่อุดตันแน่นอนเพราะว่ามันสลายตัวมันคุมมันได้ดีลดผดผื่นลดสิวเซียนนะคะลดสิวอุดตันได้ดีนะคะแล้วก็สลายตัวเนี่ยเราสามารถเทสนะอันนี้คนไปเถอะครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ละลายนะคะตรงนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ป้องกันการเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญคือคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ใช้ได้คุณแม่ตั้งครรภ์ทาก้นเด็กทารกก็ใช้ได้ลูกน้อยของคุณจะปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็ปลอดภัยจากน้ำหอมปลอดภัยจากการสะสมของแป้งนะคะอย่างถ้าเราใช้แป้งอย่างเงี้ยคิดดูว่าแป้งอย่างเงี้ยแล้วมันเข้าไปในจมูกเวลาเราทาหน้าเนี่ย1แป้งเข้าไปในจมูกนะคะโรคภูมิแพ้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมันทำให้เกิดการอุดตันด้วยแต่ของเราเนี่ยมันไม่อุดตันมันสลายเลยเห็นไหมคะแล้วก็มันสามารถทาเด็กทารกได้เลยมันจะไม่ทำให้เกิดการอุดตันภายในแป้ง2ตัวนี้ต่างกันยังไงระหว่างทารูเซนกับเดลี่นะคะเดลี่นะคะจะเหมาะกับคนที่เป็นสิวช่วยคุมมันระดับหนึ่งแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียเพราะฉะนั้นปลอดภัย 100% ไม่มีส่วนผสมของเทาค่ำด้วยแล้วก็อีกสูตรนึงนะคะสูตรทารูเซนค่ะสูตรทารูเซนนี้จะเหมาะกับคนที่หน้ามันมากๆเป็นแป้งโป่งแสงทาแล้วไม่หนาไม่โบไม่เหมือนเราแบบคือเราสามารถเซตเครื่องสำอางเวลาที่เราแต่งหน้าเสร็จเราเอาตัวทารูเซนนะคะปัดทั่วหน้าบางๆได้เลยมันจะคุมมันแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางไม่มารวมตัวกันนะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะอยู่ที่3กระปุก 1,000 บาทนะคะ3กระปุกสามารถค้ากันได้2สูตรนี้ค้ากันได้นะคะ3กระปุก 1,000 บาทราคาไม่แพงเลยปริมาณ10กรัมอยากให้เปิดใจแล้วลองมาใช้แป้งของสกินโชว์เนื่องจากว่าเป็นแป้งที่ตั้งใจทำมาพิเศษจริงๆสำหรับคนที่แพ้ง่ายคนที่เป็นสิวง่ายโดยเฉพาะเลยแล้วมันจะทำให้คุณหยุดวงจรสิวตั้งแต่เริ่มแรกเลย